ึก EV ปี2022ร้อนระอุครับทั้งทั่วโลกและในบ้านเราเกิดปรากฏการณ์สาวกแห่จองรถกันแบบถล่มทลาย2ค่ายรถที่เกียรติกำลังพูดถึงนะครับก็คือ BYD และ Tesla ซึ่งในปีที่ผ่านมา BYD ค่ายรถจากจีนทำยอดขายแซง Tesla เรียบร้อยแล้วครับถ้าพูดถึงแบรนด์รถ EV ที่ดังที่สุดในโลกทุกคนคงนึกถึง Tesla ใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดว่า Tesla เนี่ยเป็นรถที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกคุณคิดผิดเพราะในปีที่ผ่านมาครับค่ายรถยักษ์ใหญ่จากจีน BYD ทำยอดขายแซง Tesla ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในปีที่ผ่านมาครับ Tesla มียอดส่งมอบรถ 1.31 ล้านคันในขณะที่ BYD นะครับมียอดส่งมอบรถ 1.86 ล้านคันครับซึ่งนับว่าสูงกว่าถึง 29% เลยทีเดียวครับป่านนี้อีลอนมัสก์คงนั่งร้องไห้แล้วล่ะครับนี่ขนาดว่า Tesla เนี่ยมียอดส่งมอบสูงกว่าปีก่อนถึง 40% แล้วนะครับแต่ก็ยังสู้ความแรงของ BYD ไม่ได้เลยหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกรักของอีลอนมัสก์นะครับเสียที่นั่งตำแหน่งแชมป์ไปคือการแข่งขันในจีนที่ดุเดือดครับสำหรับราคารถ EV ในตลาดจีนนะครับถ้าเป็นแบรนด์ตัวท็อปอย่าง Tesla NIO หรือเสี่ยวเผิงนะครับราคาจะอยู่ที่คันละประมาณ 300,000 หยวนแต่ราคาของ BYD เนี่ย1คันตกอยู่ที่ 1-2 แสนหยวนเท่านั้นจุดนี้นะครับไม่ได้สะท้อนแค่ว่าคนจีนกำลังหันไปหาของที่ถูกกว่าแต่ยังสะท้อนว่าประชากรจีนตอนนี้กำลังรัดเข็มขัดเรื่องของการใช้จ่ายแล้วครับหลังจากที่นโยบายซีโร่โควิดทำร้ายเศรษฐกิจจีนมาอย่างยาวนานซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องนับว่าไม่ใช่ปีของ Tesla เลยครับเพราะในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นร่วงลงไปแล้วกว่า 65% นับเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของ Tesla ตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นมาเลยครับเพราะนักวิเคราะห์นะครับมองว่าอีลอนมัสก์เนี่ยมัวแต่ไปหมกมุ่นกับการเข้าซื้อกิจการ Twitter นะครับและแถมในไตรมาสสุดท้ายครับยอดขายของ Tesla เนี่ยยังพลาดเป้าจากที่นักวิเคราะห์คาดการไปหลายหมื่นคันทีเดียวครับและในปี2023นี้นะครับเหล่ากูรูก็เกรงกันว่า Tesla กำลังจะหมดเสน่ห์เพราะว่าบรรดาค่ายจีนเนี่ยก็สร้างฐานแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเริ่มเชื่อถือรถยนต์จากจีนมากขึ้นรวมไปถึงราคาก็ถูกกว่าทางฝั่งบ้านเรานะครับเราก็เห็นปรากฏการณ์การแห่จองซื้อรถ BYD นะครับที่คิวแรกเนี่ยมาจองตั้งแต่2ทุ่มของวันก่อนหน้าฮะซึ่งนี่นะครับทำให้ยอดจองของรถ BYD Atto 3นะครับมียอดจองทะลุ 10,000 คันภายในเวลาแค่เดือนเศษๆเท่านั้นครับซึ่งทางฝั่งของ Tesla เองในตลาดเมืองไทยก็ต้องนับว่าร้อนแรงครับก็ฟันยอดจองไปที่ 7,000 กว่าคันภายในระยะเวลานะครับตั้งแต่สิงหาจนถึงพฤศจิกายนการแข่งขันของแวดวง EV นะครับนับวันมีแต่จะดุเดือดและร้อนแรงขึ้นครับเพราะทุกประเทศต้องการจะมุ่งสู่ Net Zero นะครับแถมราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ผู้ขายรถ EV เท่านั้นนะครับที่จะได้ประโยชน์ช่างซ่อมรถยนต์ประกันภัยหรือว่าสถานีชาร์จนะครับรวมไปถึงสารพัดธุรกิจก็กำลังจะมาในปีหน้าเช่นกันครับอย่าลืมเร่งเติมความรู้พัฒนาทักษะและศึกษาตลาดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางธุรกิจเหล่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Follow กด Like กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ Spotlight ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับThank you.